ติดตามนะครับทั้งทาง YouTube และ Facebook Fanpage นะครับช่องใหม่ของผมนะครับกับคุณออดี้นะครับศิลปินชื่อดังนะครับในยุค90ผมพี่หมิงแล้วก็พี่ออดี้นะครับจะมาให้ความสุขกับทุกท่านมาร้องเพลงนะครับสลับกับการคุยแบบมันๆเกี่ยวกับเรื่องจักรราศีให้ FC ทุกท่านได้ฟังนะครับในระบบของไลฟ์สดหรือต่อไป เราอาจจะมีคอนเสิร์ตต่างๆร่วมกันหรือปาร์ตี้ร่วมกันก็ได้ฝากทุกท่านนะครับเข้าไปกดติดตามนะครับทั้ง Facebook Fanpage และ YouTube นะครับช่อง Audi and The Ming Club นะครับมาเป็นคนในคลับของเรากันนะครับรับรองว่าสนุกสนานและบันเทิงแน่นอนคุณจะได้ฟังเพลงเพราะๆมันๆอย่างจุใจในยุค80-90โชคดีครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้นับตั้งแต่วันจันทร์ที่เท่าไหร่วันจันทร์ที่11เมษายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่17เมษายนผมบอกกับชาวลัคนาราศีสิงห์แบบนี้ว่าใครรู้สึกว่าที่ผ่านมามันมีเรื่องจุกจิกหลายอย่างใครที่มีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราเองทำอะไรแล้วมันสำเร็จครึ่งๆกลางๆอาจจะเป็นช่วง1หรือ2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ขอให้คุณได้รู้ว่าในสัปดาห์หน้านี้มีความสำเร็จต่างๆรออยู่ด้วยพลังของดาวที่เข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ของคุณที่โคจรได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดดาวเจ้าตัวไปเป็นมหาอุดมันเข้มแข็งแน่นอนแล้วก็ไปอยู่กับดาวอีก4ดวงรวมดาวอาทิตย์ด้วยก็เป็น5ดวงตีโกณร่วมธาตุไฟกับชาวลัคนาราศีสิงห์แสดงว่าดวงชะตาของคุณเริ่มที่จะแกร่งเริ่มที่จะแข็งขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์แล้วนะครับจะมีสิ่งที่ดีในเรื่องของงานเข้ามาจะมีความสำเร็จมีชื่อเสียงเข้ามาหรือจะมีคนนำช่องทางต่างๆที่ดีมาให้ไม่ว่าจะมาจากเรื่องของงานโดยตรงหรือแม้แต่เรื่องของสัมพันธภาพต่างๆที่ทำให้คุณเบิกบานแฮปปี้ได้เช่นกันนะครับวันจันทร์เป็นวันที่ไม่ดีนักวันจันทร์เป็นวันที่ชาวลัคนาราศีสิงห์จะต้องระวังสุขภาพร่างกายนะครับจะมีเรื่องทำให้หงุดหงิดจุกจิกใจนิดนึงแล้วก็สุขภาพก็จะโรยๆนะวันจันทร์มันเหมือนกับคนพักผ่อนไม่เพียงพออ่ะนะครับวันอังคารวันพุธและวันพฤหัส3วันนี้ถือเป็น3วันที่ดีมากอังคารพุธพฤหัสเป็น3วันที่คุณจ่ายแฮปปี้เป็น3วันที่คุณรู้สึกได้หรือว่าเฮ้ยเรามีความสุขกับสิ่งรอบข้างมากยิ่งขึ้นพอมาถึงวันศุกร์นะครับวันศุกร์เนี่ยระวังเรื่องรายจ่ายวันศุกร์เนี่ยกระเป๋าแหกพูดง่ายๆคือไปซื้ออะไรไม่รู้ทำให้ตัวเองเนี่ยไอ้หาเอ้ยซื้อเสร็จแล้วมองโอ้โหกูไม่น่าเลยกูตัดสินใจง่ายเกินไปอะไรอย่างเนี้ยนี่แหละครับนี่แหละครับคือชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงวันศุกร์พอวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็กลับดีขึ้นแฮปปี้ขึ้นโดยเฉพาะในวันอาทิตย์นั้นคุณจะมีความรู้สึกว่ามันได้ปลดปล่อยความจุกจิกใจความทุกข์ใจในหลายหลายด้านเลยทีเดียวนะครับอย่ากันนั้นเลย ชาวลัคนาราศีสิงห์นะดาวศุกร์และดาวอังคารไปเล็งลักษ์ศุกร์กับอังคารเป็นคู่มิตรใหญ่เผลอๆจะมีพาร์ทเนอร์มีคนที่ดีเข้ามาดีลงานกันอะไรต่างๆทำให้เราเองแฮปปี้อยู่ไม่น้อยทีเดียวแต่ดาวพฤหัสเองก็ย้ายในวันที่8เมษายนย้ายก่อนหน้าไอ้เข้าสัปดาห์หน้า2วันพฤหัสไปเป็นอะไรอ่ะไปเป็นมรณะเนี่ยอย่าไปคัดง้างหาเรื่องหาราวหรือมีความขัดแย้งอะไรกับผู้ใหญ่นะได้ไม่คุ้มเสียหรอกนะดูให้ดีก็แล้วกันส่วนศุกร์กับอังคารที่เล็งลักเนี่ยมันก็บอกเป็นในๆอยู่แล้วว่าคุณจะมีความรักเข้ามาและยิ่งดาวอาทิตย์ของคุณไปอยู่กับดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองความรักเนี่ยยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่ชาวสิงห์อาจจะมีใครจะมาเจอกันจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กความรักความพึงพอใจความถูกใจจะเริ่มก่อตัวขึ้นแบบเล็กๆความสัมพันธ์จะกำลังพัฒนาไปได้อย่างดีขึ้นขอให้คุณพยายามเปิดใจอย่าเอาทิฏฐิของตัวเองเป็นที่ตั้งมากเกินไปผมเชื่อว่าน่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาที่เกี่ยวข้องกับความรักอย่างแน่นอนนะครับส่วนคนที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วดาวศุกร์และดาวอังคารทำให้คุณต่างมีความรู้สึกหลงไหล
ซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นแต่สุขเล็งลักยังไงก็เป็นพินทุบาทต้องบอกไว้ด้วยว่ามันดีก็จริงที่อยู่กลางคานแต่ก็เป็นพินทุบาทชาวลัคนาราศีสิงห์ใครที่มีแฟนแล้วอย่าเจ้าชู้นะบอกก่อนสัปดาห์หน้าเนี้ยเจ้าชู้ละซวยตายห่าเลยโดนจับได้ละมึงเอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงถูกเข้าใจไหมโชคดีสำนักมังกรทองสินแสหมิงขงเบ้งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID Master Ming 6666สำนักมังกรทองสินแสหมิงขงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโง่เฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล